ามความพรีเมียมสำหรับอสังหานะคะที่สามารถสร้างมูลค่าได้ในอนาคตนอกจากโลเคชันในสุขุมวิทแล้วนะคะก็ยังมีความประณีตในการก่อสร้างค่ะวันนี้เราจะพามาชมโครงการพรีเมียมที่สุดของบริษัทพฤกษาจะสวยงามและประณีตขนาดไหนเราสองคนจะพาไปชมกันค่ะสวัสดีค่ะจิ๊บจากเพจอสังหาเรื่องจิ๊บๆนะคะสวัสดีค่ะแพลวจากบริษัท Wealthinet Estate ค่ะวันนี้ก็มาอยู่ในโครงการ The Reserve สุขุมวิท61นะคะเป็นโครงการใหม่แกะกล่องจากพฤกษา Real Estate ใช่ค่ะบอกตรงๆนะถ้าพูดถึงพฤกษาพี่แพลวถึงนึกถึงอะไรอ่ะอาจจะเป็นบ้านเขาดังมาจากบ้านแต่ว่าบ้านในราคาที่affordable คือเป็นราคาที่ไม่สูงมากนะคะหรือคอนโดก็จะทำมาไม่ได้เป็น luxury ซะเท่าไหร่แต่วันนี้ค่ะมาอยู่โครงการ The Reserve สุขุมวิท61ถือว่าเป็นโครงการที่เขาเรียกว่าพรีเมียมที่สุดนะคะของพฤกษาใช่ค่ะตัวจิ๊บเองกับคุณแพรก็ดูมาหลายโครงการก็พูดตรงๆว่าเราก็ได้มีการเรียนรู้ไปว่าความ luxury ของแต่ละโครงการมีหลายอย่างมันไม่ใช่แค่เรื่องของทำเลนะมันอยู่ที่เรื่องของ material เรื่องของการออกแบบเรื่องของ taste style หมดเลยนะฮะ functional ต่างๆใช่ค่ะก่อนมาอัดคลิปเดินชมแล้วประมาณ1ชั่วโมงอินไหมคะโอ้โหอินจริงๆค่ะคือชอบมากเหมือนไม่ได้อยู่ในเมืองไทยใช่คือดีไซน์ค่ะเขาออกมาจริงๆคอนเซ็ปต์ของโครงการนี้เป็นยังไงบ้างคะอยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงที่นี่จะเป็น Modern Luxury ค่ะค่ะก็คือคอนเซ็ปต์ดีไซน์ของเขาเนี่ยด้วยความที่ว่าเขาได้ที่ดินมาผืนค่อนข้างใหญ่ค่ะประมาณ7ไร่นะคะเขาก็เลยเอาตัวเนี้ยมาแบ่งเป็น2เฟสเฟส1กับเฟส2ตอนเนี้ยที่เรานั่งอยู่นี่คือเฟสที่1เฟสที่2จะเสร็จประมาณปลายปีนี้นะคะตามๆกันมานะคะเฟสที่1เนี่ยมีแค่182ยูนิต182ยูนิตบนพื้นที่กี่ไร่คะ3ไร่ค่ะ3ไร่182ยูนิตนี่คือความพรีเมียมละอย่างแรกอย่างที่2โลเคชันขอย้อนกลับไปเรื่องโลเคชันเราพูดแล้วอยู่สุขุมวิท61นะคะสุขุมวิท61ใครนึกไม่ออกก็คือเป็นซอยที่ก่อนถึงเมเจอร์เอกมัยนะคะเป็นซอยที่ต้องบอกเลยนะคะว่าสองข้างทางเนี่ยจะไม่ได้มีตึกสูงมีแต่โครงการโลไลท์นะคะแล้วก็เป็นซอยที่ค่อนข้าง private แล้วก็ได้รับรางวัลอะไรนะคะน่าอยู่ที่สุดในกทม.ค่ะ The best soy of Bangkok ใช่ค่ะแปลเป็นภาษาอังกฤษ The best soy of Bangkok มาก่อนนะคะก็คือเป็นซอยที่น่าอยู่ตัวโลเคชั่นเองก็คือจะอยู่สุดซอยสุขุมวิท61ใช่ค่ะนะคะแล้วก็โครงการเนี้ยค่ะเขาเข้าออกได้2ทางเขาจะออกทางเอกมัยซอย1ก็ได้นะคะหรือว่าจะออกทางตัวของสุขุมวิท61ก็ได้นะคะเพราะว่าตัวโครงการอยู่สุดซอยเลยค่ะคนที่จะสามารถใช้ตัวเอกมัยซอย1ได้ก็ต้องเป็นลูกบ้านเฉพาะ The Reserve เท่านั้นโลเคชั่นผ่านแล้วดีไซน์เดี๋ยวเราพาไปดูว่าความลักชัวรี่ความโมเดิร์นที่เขาผสมผสานกันเนี่ยมันทำให้โครงการ The Reserve มีเสน่ห์ขนาดไหนนะรวมถึงนวัตกรรมเทคโนโลยีแมทเทอเรียลที่มาใช้ที่ที่นี่นะคะพูดเลยค่ะสเปคเยอะมากสเปคเจ๋งพรีเมียมมากเนาะเราไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะคะตามจิ๊บกับคุณแพรไปดูเลยค่ะส่วนแรกที่เราจะไปดูกันคือส่วนของห้องครัวนะคะค่ะโอ้โหการงานสร้างมีไอแลนด์ต้องบอกก่อนว่าห้องไซน์เนี่ยที่เรามาดูกันเป็นไทป์ดูเพกนะคะประมาณ130ตารางเมตรนะคะก็จะเป็น2ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะมี2ชั้นบนล่างนะคะแล้วก็มีการออกแบบที่เฉพาะมากคืออันนี้ต้องบอกว่าไม่เคยเห็นฮูดแบบนี้เหมือนกันเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นดีไซน์แบบนี้นะคะเล่าให้ฟังนิดนึงอ่ะแมวได้เลยค่ะฮูดตัวนี้นะคะก็คือเขาจะมาเป็นเซตการฮอปฮูดแล้วก็ตัวโอเว่นนะคะจะเป็นแบรนด์โกเรนเย่นะคะตัวนี้ออกแบบโดยฟิลิปสตาร์ชื่อคุ้นไหมคะชื่อคุ้นมากนะคะฟิลิปสตาร์จริงๆเขาเคยทำแบรนด์เรสซิเดนต์คุณบายูของแฟนซีนะคะก็เป็นดีไซเนอร์ระดับโลกนะคะที่มาออกแบบให้ถึงว่าการออกแบบเนี่ยดูล้ำมากค่ะวิธีการใช้ค่ะไม่ได้แบบว่าเล่นๆนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเวลาใช้เนี่ยก็คือดึงออกมานะคะแล้วก็จะเห็นเป็นตัวมีโหมดให้เลือกเป็นแบบแพสกีนทำไมถึงดีไซน์เป็นแบบนี้เล่าให้นิดนึงฟิลิปสตาร์เขาบอกว่าเวลาเราทำกับข้าวเนี่ยแล้วก็คนที่ทำกับข้าวเขาก็สะท้อนให้เห็นถึงครอบครัวที่นั่งรอทานอาหารรอทานอาหารมีความเป็นครอบครัวมีสตอรี่ใช่หรือแม้แต่คนที่จะเป็นแบบ
อารมณ์เหมือนเชฟเทเบิลค่ะก็สามารถที่จะทำครัวไปด้วยแล้วก็มองดูใช่ได้ไหนขอสาธิตนิดนึงโอ้โหเห็นหน้าตัวเองชัดมากนะคะอันนี้ก็เป็นครัวที่จิ๊บว่าดีไซน์ค่อนข้างล้ำพอสมควรรวมถึงตัวตัวเตาเป็นยังไงบ้างคะมีคนดูสมบัติตัวเตาตัวนี้จะเป็นระบบอินดักชันนะคะก็ในห้องนี้จะเป็นเตาสี่หัวนะคะระบบอินดักชันก็คือเขาจะใช้กับหม้ออินดักชันเท่านั้นหมายถึงถ้าเวลาที่หัวนี้ทำงานหัวที่เหลือจะไม่ร้อนมันจะไม่เหมือนเตาไฟฟ้าที่มันจะร้อนกันไปหมดแล้วมันก็จะแข็งเลยเขาเรียกว่าอะไรความร้อนมันช้านะถ้าเป็นเตาไฟฟ้าแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นนี้มันเตามันจะง่ายกว่าใช่ค่ะความร้อนดีกว่าเราสามารถเด็กก็สามารถเอามือที่จะโดนรอบๆได้นะคะโดยที่ไม่ร้อนส่วนถัดมาจะเป็นตัวโอเว่นค่ะโอเว่นของเขาจะเป็นคอมบิโอเว่นนะคะคือคอมบิโอเว่นเป็นได้ทั้งไมโครเวฟเป็นได้เตาอบเลือกฟังก์ชันเอาว่าจะเอาแบบไหนเอาเป็นว่านะคะดูคลิปนี้จบนะคะมีศัพท์เยอะมากคอมบิโอเว่นก็คือทำได้ในเรื่องของการเวฟอาหารโดยทั่วไปหรือจะเป็นโอเว่นในการที่จะอบอาหารขนมอบขนมก็ได้หมดอันนี้บิวอินมาให้เลยถูกต้องค่ะให้มาเซตนี้เลยนะคะทีนี้ความพิเศษในห้องนั้นจิ๊บชอบมากคือตัวนี้ตัวเขาเรียกว่าท็อปของเคาน์เตอร์มีชื่อเรียกว่าอะไรคะตัวนี้ก็คือหินควอตซ์ค่ะหินควอตซ์หินควอตซ์จริงๆแล้วคุณสมบัติของมันเนี่ยคือมีความทนทานรองจากเพชรเป็นน้องของเพชรนะคะเป็นน้องของเพชรคือเรารู้อยู่แล้วว่าความเป็นเพชรเนี่ยมันมีความแข็งแกร่งในเรื่องของตัวเป็นเพชรอยู่แล้วแล้วตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดปกติเนี่ยต้องเป็นโครงการลักชัวรี่เท่านั้นหรือคนที่ทำแบบบ้านแพงอ่ะถึงจะใช้ตัวนี้เนาะใช่ค่ะแล้วก็ข้อดีของเขาคือไฮจีนมากเพราะว่ารูพุนของเขามีน้อยเขาจะไม่เก็บเชื้อโรคไม่เก็บเชื้อราแล้วก็แข็งแรงก็คือเวลาเราเอามีดลงมันจะไม่เป็นรอยไหนลองสิเอาไม่ได้ เดี๋ยวเราจะไม่ได้ใช่ไหมคือสุดท้ายเลยคือมันเหมาะกับเรื่องของนอกจากดีไซน์สวยเนาะของพรีเมียมนะจิว่าดีไซน์สวยฟังก์ชันต้องได้ด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของความคงทนอะไรเงี้ยค่ะก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้แมทเทียลทุกอย่างที่อยู่ในนี้มันดูดีงามมากนะคะเดี๋ยวให้มาดูตรงนี้นิดนึงข้างในดีกว่าข้างในนะคะมีอะไรพี่จิ๊บเห็นไหมคะว่าความโมเดิร์นของเขาอยู่ตรงไหนนี่ค่ะหน้าบานเป็นกระจกหลอนกระจกลอนปกติมันจะเป็นไม่ลามิเนตก็จะเป็นไฮกลอสใช่อันนั้นเบาๆไปเลยอันนี้เป็นกระจกอย่างเดียวไม่พอเป็นลอนด้วยนะคะมีดีไซน์ขึ้นมามีดีไซน์ขึ้นมาซึ่งทำให้มันดูหรูแล้วก็ในเรื่องของการทำความสะอาดก็ทำความสะอาดง่ายค่ะแล้วก็ฝั่งนี้นะบ้านจริงๆลองเล่นได้ไหมคะอ่ะได้ค่ะอันนี้นะคะก็คือจะเป็นส่วนของไอซ์แลนด์นะคะซึ่งจะมีถังขยะอยู่ด้านในเวลาเราเปิดถังขยะเราแบบอาจจะทำอาหารอยู่ตึ้งนี่เมื่อกี้ที่ฉันไม่ได้ใช้ฝ่าเท้าดึงออกมานะคะคือมันเป็นระบบสัมผัสนะคะอีกรอบ1 2 3ตึ้งนะคะก็คือเป็นเซ็นเซอร์ทำให้ถังขยะเนี่ยเปิดออกมาซึ่งถังขยะก็ถูกดีไซน์ออกมาเช่นเดียวกันให้สามารถแบ่งขยะได้นะคะใช่แยกขวดพลาสติกอะไรได้หมดเลยดีเทลมากเนาะนะคะแล้วก็ในตัวของหน้าบานเป็นหน้าบานอะไรคะหน้าบานตัวนี้ก็จะเป็นตัวของน่าจะเป็นแปะผิวลามิเนตแต่ว่าจะเป็นตัวเคลือบตัว HDF ที่แบบแข็งแรงทำให้ในเรื่องของการเรื่องของรอยได้ดีนะคะใช่ค่ะไม่พอจ้ะไม่พออันนี้อีกสิ่งหนึ่งที่ชอบมากๆนะคะคือในส่วนของตัวซิงค์เนาะซิงค์นะคะมีการออกแบบอันนี้เป็นของยี่ห้อตัวนี้เป็นของโตโต้นะคะรุ่นทัชซีรีส์ค่ะเวลาใช้ค่ะค่ะเราจะเปิดทางนอสเซิลก็ได้หรือทำอาหารอยู่สับๆอุ้ยมือเลอะเอามือทัชค่ะน้ำก็จะไหลออกมาแบบนี้ตกใจไฟเหมือนกันสปีดอีกครั้งก็ทัชอ๋อใช้ระบบสัมผัสแล้วก็ในเรื่องของครัวเนาะมันจะมีเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรอ่างล้างจานเนี่ยมันจะมีเรื่องของเศษอาหารอืมพอเศษอาหารมันลงไปในท่อแน่นอนเป็นแม่บ้านไฮโซแบบเรานะคะมันจะมีกลิ่นออกมานะคะทีนี้ที่นี่ก็จะมีระบบของเครื่องปั่นเศษอาหารค่ะเครื่องปั่นเป็นยี่ห้อเทก้านะคะลองมาดูได้ความพิเศษคือสามารถปั่นละเอียดได้ถึงกระดูกไก่ไม่รู้จะเปรียบเทียบยังไงคือสามารถแบบว่าหย่อนกระดูกไก่ได้นะฮะเราก็ไม่ควรหย่อนเนาะแต่ว่าอันนี้เปรียบเทียบให้ฟังว่าถ้าเป็นกระดูกไก่เศษอาหารเนี่ยพอมันลงไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะย่อยกลายเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรละลายไปกับน้ำความละลายขนาดไหนอันนี้จิ๊บไม่เห็นเนาะแต่เขาเปรียบเทียบให้มันฟังว่ามันจะไม่ทำให้ท่ออุดตันนะคะซึ่งก็เป็นข้อดีเพราะการอยู่ในคอนโดนะเราจะใช้ท่อรวมกันถ้าเกิดท่อตันทีบางทีมันไม่ได้ตันแค่ห้องเราไงห้องอื่นก็ตันแถมมีกลิ่นขึ้นมาด้วยนะคะแล้วก็พี่จิ๊บจะเห็นตรงนี้ค่ะตรงนี้ปกติเราต้องหาซื้อที่วางจานมามันอาจจะดูเกะกะรกตาใช่ไหมคะแต่ตัวนี้ค่ะเราจะมีช่องที่เขาเอาไว้เดรนน้ำ
ด้านในตัวนี้เขาซ้อลงไปนะใช้หินใช้หินตัวหินควอทั้งหมดค่ะแล้วก็มีช่องเดรนน้ำข้างในหรือเวลามีปาร์ตี้ค่ะเราเอาน้ำแข็งมาใส่แล้วก็แช่ไวน์นี้ได้เลยไม่ต้องเอาอันนี้คิดถึงไปทางแช่ไวน์เลยเนาะใช่ตายแล้วนี่ไม่จำเป็นค่ะไม่จำเป็นไม่จำเป็นค่ะตัวนี้ก็ใช้ได้ค่ะนี่แค่ส่วนของห้องครัวเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปห้องน้ำแล้วก็ห้องนอนกันนะคะว่ามีสเปคที่จัดเต็มขนาดไหนค่ะก็เชื่อมจากส่วนครัวมานะคะก็จะมีห้องน้ำด้านล่างนะคะเผื่อว่ามีแขกมานะคะก็จะใช้ห้องนี้ได้แล้วก็ห้องน้ำเป็นแบบ Jack and Jill ค่ะพี่จิ๊บก็คือเป็นห้องที่มันสามารถเชื่อมไปที่จากห้องครัวนะคะใช่ค่ะเข้าไปที่ห้องนอนได้นะคะแล้วก็มีชาวเวอร์ที่เป็นชาวเวอร์บ็อกซ์เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนจะขึ้นไปข้างบนนะคะเราไปดูห้องนอนที่เป็น Second Bedroom ที่อยู่ด้านล่างกันก่อนค่ะก็ตัวของห้องนอนด้านล่างนะคะก็เทควิวนี่เลยค่ะสระว่ายน้ำค่ะเพราะว่าเป็นห้องด้านล่างที่เป็นดูเพล็กจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะแอสเซทพูลได้แอสเซทพูลเปิดระเบียงแล้วก็ลงไปว่ายน้ำได้เลยเดี๋ยวเราพาเดินไปดูนะคะว่าเป็นยังไงนะคะหุยห้องนอน second bedroom ก็ไม่เล็กนะใส่เตียงใหญ่ได้นะคะที่นี่เขา floor to ceiling สูง2.70 เมตรสำหรับห้องที่เป็นห้องสแตนดาร์ดตรงนี้ก็คือ2.70 เมตรเลยแล้วก็ส่วนที่เป็นห้องนั่งเล่นจะเป็นโถงสูง6 เมตรความพิเศษของห้องนี้มีอะไรบ้างคะก็เขาจะมีบิวอินตู้ให้ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะก็จะเป็นตู้กระจกแล้วก็มีซ่อนรางไฟนะคะมีลิ้นชักเก็บของนะคะสีสวยมากและจุดอีกอย่างนึงที่เราชอบสำหรับโครงการนี้ค่ะคือเรื่องของแอร์เนาะปกติถ้าเกิดเป็นแอร์โครงการทั่วไปจะเป็นแบบวอลทายใช่ค่ะวอลทายเป็นแอร์ที่ติดผนังใช่มันก็จะยืดออกมาไม่ได้สวยมากนะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นคอนซีลทายคอนซีลทายก็คือจะเป็นแอร์ที่บิวอินติดไปกับผนังอันนี้โครงการนี้ใช้ยี่ห้อของไดกินนะคะก็จะทำให้1เรื่องความสวยงาม2เรื่องของการกระจายอุณหภูมิเนี่ยค่อนข้างดีนะคะคือตอนนี้หนาวมากใจเย็นนะคะสังเกตได้แก่กระจกนะคะทีนี้มาพูดตรงนี้หน่อยละกันพี่พาวคือเรื่องของกระจกดีไซน์เนี่ยจริงๆเรามองมาจากข้างนอกสวยแล้วด้านในมันก็สวยเหมือนบ้านเลยอ่ะอันนี้เขาดีไซน์เป็นยังไงบ้างแล้วที่เนี่ยค่ะคือเขาดีไซน์ออกมาเป็นสไตล์เหมือนอังกฤษพี่เจ๊จะเห็นว่าเขามีเล่นลูกเล่นเป็นซี่ๆแบบนี้นะคะก็คือเหมือนสไตล์อังกฤษเลยนะคะก็ได้ความสวยงามลักชัวรี่ขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องนั่งเล่นกันดีกว่าอันนี้คือตัวแกรนด์เลยค่ะเชิญค่ะออกมาจากห้องนอนนะคะก็มาคอนเนคที่เป็นห้องเหมือนคล้ายๆห้องทานข้าวแล้วกันค่ะซึ่งตรงนี้ตอนที่เรารีวิวไปก็จะมีในส่วนของห้องครัวแล้วนะคะแล้วก็มาในส่วนของห้องทานข้าวที่เห็นเฟอร์นิเจอร์สวยๆแบบนี้ทางโครงการให้เลยใช่ค่ะเป็นเฟอร์นิเจอร์จากชานินลิฟวิ่งค่ะทั้งเซตเลยนะคะทั้งห้องนะคะซึ่งชานินลิฟวิ่งเนี่ยเขาก็มีตัวของห้องตัวเขาเรียกว่าโชว์รูมเฟอร์นิเจอร์อยู่ในซอยสุขุมวิท61นะคะใช่ค่ะเล่านิดนึงคือเฟอร์นิเจอร์ชนินมันมีความพิเศษมากกว่าเฟอร์นิเจอร์ที่อื่นถ้าใครรู้จักของแบรนด์ชนินก็จะรู้ถึงความลักชัวรี่นะคะมันอาจจะดูดีไซน์ไม่ได้หวือหวาแต่เชื่อไหมคะว่าแมทเทอเรียลที่เขาใช้ทุกอย่างนะคือเราสัมผัสได้เลยอย่างไม้ตรงไม้ก็เป็นไม้ทั้งผืนนะคะตัวเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวดีเทลหรือเท็กเจอร์ดีมากแล้วที่สำคัญเขามีคอนเซ็ปต์ยังไงบ้างคะจะเล่าให้ฟังค่ะว่าของแบรนด์ชนินนี้นะคะทุกชิ้นเนี่ยเขาไม่ได้เอาเข้ามาประกอบนะคะแต่เขายกมาทั้งชิ้นเลยแล้วนำเข้ามาจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างโครงการนี้ค่ะมีทั้งหมด7 ชั้นใช่ไหมคะปกติเราจะเอาเฟอร์นิเจอร์ขึ้นคนของผ่านทางลิฟต์ใช่แต่ที่นี่ค่ะยกใส่ถุงมือค่ะยกค่ะจากชั้น1-7ค่ะต้องยกไปใส่ทุกห้องนะคะเพราะว่าเขามาเป็นชิ้นเลยมาชิ้นนำเข้าจากที่ประเทศมีของอเมริกาค่ะค่ะก็ตัวของอย่างชนินเนี่ยเขาก็ไป represent ให้กับหลายๆที่นะคะอย่างเช่นริชคาร์ตันนะคะตัวของซาร่าแดงนะคะหรือแม้แต่บ้านก็จะเป็นแมกโนเลียนะคะที่เขาใช้กันนะคะก็เคยมีโครงการบางโครงการไปบอกว่าอะไรนะค่าเฟอร์นิเจอร์ของชนินเนี่ยแพงกว่าค่าห้องก็มีนะคะถูกต้องคือถ้าใครได้สัมผัสแล้วเนี่ยจะพูดเลยนะว่ามันแบบของลักชัวรี่เนี่ยมันคือสิ่งนี้แหละพูดง่ายๆก็คือบางคนสะสมเพชรบางคนสะสมทองแต่บางคนก็สะสมเฟอร์นิเจอร์ค่ะเรียกได้ว่าเป็นของสะสมในบ้านของเรามีความสุขในการใช้พื้นที่ทุกการใช้สอยเนาะก็เอนจอยไปกับเรื่องของความงามฟังก์ชันความเลอค่าของเฟอร์นิเจอร์ด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะตรงโซนนี้เองนะสามารถเทควิวไปที่พูลสระว่ายน้ำได้แต่ได้ข่าวว่าห้องดูเพล็กขายหมดยังนะหมดแล้วค่ะเสียใจค
ือโครงการนี้ค่ะห้องที่เป็นห้องขนาดไซส์ใหญ่เนี่ยขายดีมากนะคะด้วยว่ามีความ private เนาะแล้วก็ลักษณะของการอยู่ที่นี่เนี่ยจิ๊บว่าเหมือนอยู่บ้านแล้วก็มีความเขาเรียกว่าเป็น luxury จริงๆนะคะทั้งเรื่องของการดีไซน์เรื่องของโลเคชันนะคะทุกอย่างเราพาไปดูห้องนั่งเล่นกันดีกว่าค่ะว่าห้องนั่งเล่นตอนที่เราเปิดคลิปเนี่ยจริงๆเรายังไม่ได้พรีเซนต์เรื่องของ material หรือความอลังการของห้องนั้นเลยนะคะตามไปดูกันค่ะส่วนที่จิ๊บชอบที่สุดในห้องนี้นะคะคือส่วนของ living room ค่ะเพราะว่าฟอร์ดูซิลที่สูงมาก6เมตรค่ะก็ห้องนั่งเล่นสำหรับคนรวยนะคะก็คือเป็นเหมือนกับหน้าตาของเขามาถึงบ้านส่วนที่ต้องรับแขกก็คือห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นก็ต้องแกรนด์แบบนี้นะคะเฟอร์นิเจอร์ก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมคือมาจากสลิงนะคะโซฟาคือดีงามมากคืออาจจะดูว่าดีไซน์ไม่ได้แบบฉูดฉาดนะแต่คือมันมีกิมมิคเรื่องของการใส่ใจเรื่องของแมทเทอเรียลพอสมควรแล้วก็ที่นี่นะคะห้องนี้นะคะสามารถตกแต่งด้วยแบบภาพศิลปะติดผนังขนาดใหญ่แบบนี้ได้หรือถ้าจะใส่เชนเดเลียใส่โคมไฟห้อยระยะลงมาที่ว่ามันก็ทำให้ห้องเนี่ยมันดูแกรนด์ขึ้นมานะคะซึ่งตรงนี้อีกอย่างนึงที่ชอบเลยก็คือเรื่องการดีไซน์ของบันไดเป็นกระจกนะคะปกติห้องดูเพจจิ๊บพาไปดูหลายโครงการแล้วเนาะมันก็จะมีความแบบเป็นไม่ใช่ดีไซน์ขนาดเนี้ยใช่มันลักชัวรี่แต่เหมือนไม่สุดแต่อันนี้มันสุดตรงที่เขาใช้ราวกันตกเป็นกระจกทั้งหมดนะคะเป็นกระจกเทมเปอร์การ์ดด้วยเทมเปอร์การ์ดไม่พอดีไซน์เขาจริงว่ามันสวยคือเวลาขึ้นบันไดดูเพล็กในคอนโดค่ะบางครั้งก็ชันไปเล็กไปนะคะหรือว่าการดีไซน์อาจจะไม่ได้ถูกใส่ใจมากเท่าไหร่นะเพราะพื้นที่มันจำกัดมากๆแค่เดินขึ้นให้ปลอดภัยก็โอเคแล้วอันนี้คือมันพอเราเห็นไหมฮะมุมที่หันไปข้างหลังเนี่ยมันเหมือนแบบเฮ้ยมันสวยจริงๆคือที่จะเป็นคนที่อินอะไรกับงานอินเทอร์เนียร์อยู่แล้วแล้วพอเราเห็นแบบนี้เราเลยรู้สึกว่าบ้านของคนรวยบ้านของคนที่มีเทสบ้านของคนที่ชอบเรื่องการดีไซน์เนี่ยแค่บันไดทางขึ้นก็ต้องดีไซน์ให้สวยงามนะฮะก่อนจะขึ้นไปชั้น2นะคะขอดูเรื่องของพื้นนิดนึงพื้นที่นี่วิจิตรเอาตั้งแต่แบบว่าโซนของพื้นไม้และการเป็นพื้นไม้แบบไหนอ่ะพี่แป๊ะตัวนี้จะเป็น engineering wood ค่ะสี white oak นะคะแล้วก็ความพิเศษคือปูด้วยลาย herringbone ก็คือลายก้างปลานั่นเองซึ่งปกติเราจะเห็นเป็นปูแบบธรรมดาก็คือเรียงไม้เลยนะคะความลักชัวรี่ของมันก็คือการที่ปูแบบเป็นลายก้างปลานะคะชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไรนะ herringbone นะคะซึ่งการปูแบบนี้ค่ะมันจะเปลืองหน้าไม้นิดนึงเพราะมันจะมีส่วนที่จะต้องตัดออกแต่ว่าเขาก็เพิ่มความหรูหราไปแต่มันก็สวยขึ้นจริงนะคือมันทำให้ห้องดูแบบดูมีอะไรมีกิมมิกเนาะก็สวยกว่าที่ปูแบบธรรมดาแล้วก็ในส่วนของห้องครัวจะเป็นตัวนี้เขาก็แยกเป็นพอร์ทเลนชายค่ะก็คือเป็นกระเบื้องลายหินนะคะก็เขาก็แยกชัดเจนเลยเพราะว่าโซนนี้มันต้องเป็นโซนเปียกอยู่แล้วแหละมันต้องมีโดนน้ำเยอะใช่ค่ะซึ่งปกติแล้ว engineering wood ก็จะเป็นไม้คุณภาพดีกว่าไม้ลามิเนตหรือว่าวีเนียหรือกระเบื้องยานะคะเป็นไม้เกรดที่แพงที่สุดเพราะด้านหน้าเนี่ยพื้นผิวจะเป็นหน้าไม้จริงนะคะซึ่งให้สัมผัสเหมือนไม้ปกติเลยแต่มีความคงทนมากขึ้นโดยการที่จะมีเรื่องของไม้อัดอยู่ด้านล่างนะคะก็จะทนเรื่องของน้ำหรือว่าทำให้ทนเรื่องของปลวกใช่ค่ะก็อันนี้เป็นดีไซน์พิเศษสำหรับโครงการนี้ค่ะก่อนที่จะขึ้นไปข้างบนมีห้องแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ใต้บันไดค่ะห้องแฮร์รี่พอตเตอร์ซึ่งห้องเก็บของที่นี่ก็หรูหรานะคะดูแบบจิ๊บอยู่ห้องนี้ก็ได้นะเอาจริงเหรอห้องเล็กๆนะข้างในเขาก็จะเก็บพวกเตารีดนะคะแล้วก็มีส่วนของเครื่องซักผ้าก็คือแยกสัดส่วนออกไปอยู่ด้านนั้นเลยค่ะเราขึ้นไปดูด้านบนกันดีกว่าค่ะเวลาเราขึ้นบันไดเนาะเหมือนอยู่บ้านเลยเนาะใช่ค่ะนี่ขึ้นได้2คนนะพร้อมกันใช่แล้วก็ขึ้นมาชั้น2เขาจะมีประตูจริงๆขึ้นมาจากลิฟต์ชั้น2ก็ได้ได้เลยใช่ค่ะข้อดีของดูเพล็กก็คือสมมุติเราขี้เกียจขึ้นบันไดอยากมานอนเปิดประตูเข้าลิฟต์ชั้น2ได้เลยเนาะแล้วก็ปกติค่ะห้องดูเพล็กเนี่ยเขาจะมีโฉนดอยู่2ชั้นนะคะก็คือชั้นล่างแล้วก็ชั้นบนค่ะมาถึงห้องนอนกันแล้วโหสวยมากที่ฉันรู้สึกว่าไม่เหมือนอยู่คอนโดนะเหมือนอยู่บ้านนะคะห้องใหญ่มากคือพื้นที่ทั้งฟลอร์บนชั้น2ค่ะนะคะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมใช่ค่ะ
มี walk-in closet ด้วยห้องน้ำในตัวด้วยแล้วก็มีห้องน้ำซึ่งมีอ่างอาบน้ำใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของการดีไซน์ไม่ต้องพูดถึงค่ะด้วยกระจกนะคะหน้าบานที่เป็นแบบที่คุณแพลวบอกนะคะมีดีไซน์เป็นความเป็นอังกฤษแล้วก็มองลงไปเจอสระว่ายน้ำนะคะสวยทีนี้เราเข้าไปดูกันในส่วนของห้อง walk-in closet แล้วก็ห้องน้ำนิดนึงว่ามีอะไรน่าสนใจมีกิมมิกอะไรใช่ค่ะห้องในฝันของสาวๆค่ะพี่จิ๊บคือ walk-in closet นะอันนี้คือเขา build-in มาให้แบบนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่คือตู้เก็บ jewelry ค่ะหรือกับนาฬิกาได้หมดปาตงปาเต้ปกติถ้าไปโครงการเนี่ยเขาจะไม่ได้ build-in อะไรมาให้แบบนี้นะคะแต่นี่คือหน้าบานเนี่ยก็จะเป็นสีแบบนี้เลยนะคะรวมชาทองชาทองแล้วก็ตัวที่เก็บเฟอร์นิเจอร์ไม่ใช่เก็บเฟอร์นิเจอร์เก็บ accessory ของผู้หญิงของผู้ชายนะคะมีไฟให้แบบนี้เลยนะคะก็ดีไซน์หรูหรามากนะคะเหมาะกับโครงการมากๆนะคะแล้วก็ในส่วนของห้องที่เป็น walk-in closet ก็จะมี dressing table หรือว่าโต๊ะแต่งตัวอันนี้ก็คือเป็นของชนินให้มาเช่นเดียวกันใช่ค่ะใช่ค่ะตู้เสื้อผ้านี้ผ่าว่าพอไหมก็จริงๆอ่ะถ้าเป็นไซส์คอนโดแล้วได้ขนาดนี้นี่กี่หน้าบานเนี่ย1 2 3 4 5ก็คือสามารถที่จะแบบใส่เสื้อผ้าได้ทั้งของคุณผู้ชายของคุณผู้หญิงได้จริงๆแล้วที่สำคัญคือเชื่อมมาจากห้องน้ำเลยนะคะห้องน้ำที่นี่ก็จะดีไซน์เป็นเขาเรียกว่าบานสไลด์บานสไลด์แล้วก็บานสไลด์ตรงนี้ใช่แล้วก็จะเป็นตัวของกระจกเงาด้วยแอบปิดนะฮะบานสไลด์คือใหญ่มากค่ะปิดทั้งบานได้เลยสีก็จะเป็นสีแบบไฮโซอ่ะสีแพงอ่ะใช่แต่ถามว่าจะสามารถส่องกระจกได้ด้วยเช่นเดียวกันหรือถ้าใครอยากได้เป็นกระจกเงาปกติที่สามารถเห็นภาพได้ชัดเจนเห็นตัวเองได้ชัดเจนนะก็สามารถเป็นกระจกเงาได้แต่คิดว่าสีนี้นะคือแพงที่สุดละสำหรับสีที่เป็นสีออกแนวคอปเปอร์ไหมใช่ออกคอปเปอร์ค่ะก็จะเป็นกระจกที่ทำให้ห้องดูหรูมากยิ่งขึ้นนะคะป่ะนอกจากห้องนั่งเล่นสิ่งที่ฉันชอบอีกห้องนึงนะคะห้องน้ำค่ะเข้าไปดูกันค่ะตัวนี้คือเจ๋งมากค่ะว้าวคุณคะค่ะห้องน้ำนะคะใหญ่กว่าห้องนอนดิฉันนะคะนี่คือห้องน้ำใช่ค่ะเข้ามาอ่างอาบน้ำนี่คือไซส์มาตรฐานนะคะที่นอนแช่ยาวๆไปได้เลยนะคะที่นี่ใช้ยี่ห้อลาเวนส์นะคะผิวเขาค่ะเป็นผิว solid surface อ๋อโหเป็นมีดีเทลเยอะนิดนึงยังไงบ้างคะการรอยขีดข่วนรอยขนแมวได้มันขัดได้อ๋อคือปกติวันนี้ถ้าอ่างแบบที่เป็นผิวปกติเนี่ยเวลาเราทำความสะอาดก็จะมีรอยขนแมวแต่นี่ก็คือจะเป็นแบบ solid อะไรนะ solid surface ซึ่งมันจะทำให้รู้สึกว่ามันคงสภาพความสวยงามได้ตลอดเวลาแล้วก็อ่างค่อนข้างลึกเนาะก็แช่ได้สบายๆและที่สำคัญคือมองไปจ้าเห็นวิวซีบาร์ค่ะเป็นเซ็กซี่บาร์เหมือนประหนึ่งว่าอยู่เขาเรียกว่าโรงแรม5ดาวนะคะก็สามารถเห็นในส่วนของสระว่ายน้ำได้นะคะแล้วก็ห้องน้ำเป็นยังไงคะตัวนี้นะคะเขาจะเป็นอ่างแบบ hipster นะคะก็คือแยกเลยว่าคุณผู้ชายใช้อ่างนี้คุณผู้หญิงใช้อ่างนี้ทีนี้มาดู material ภายในห้องน้ำกันนิดนึงค่ะพี่แพลว Temple Glass ก็สวยตัวนี้เป็นปกติ Temple Glass ทั่วไปจะเป็นสีใสๆใช่ไหมคะแต่ที่นี่เขาจะเป็นสีชาชาเทาๆนะคะก็คือกันในส่วนของทางสายตานั่นเองนะคะเพื่ออาบน้ำไปไอสามีอะไรเงี้ยหรอด้านหลังนะคะตรงนี้เป็นหินอ่อนทั้งแผ่นเลยนะคะตัวนี้เขาจะเป็นลายชื่อว่า Black Forest นะคะเป็นหินนำเข้าก็จะมีเรนชาวเวอร์นะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะเจ๋งมากเลยนะคะก็คือเทอร์โมสแตทค่ะเทอร์โมสแตทที่ติดเป็นวัดอุณหภูมิของน้ำก็อย่างเช่นสมมติว่าถ้าเราใช้เครื่องทำน้ำอุ่นใช่ไหมคะวันนี้อาบโอ้ยหนาวก็ต้องบิดเลือกอุณหภูมิกันผสมน้ำกันกว่าจะเสร็จถูกต้องเราไม่สามารถที่จะเซตอุณหภูมิได้แต่ตัวนี้ค่ะสมมติเราตั้งไว้38องศามันก็จะ38องศาตลอดไปค่ะใครอยากได้อารมณ์ออนเซ็นในห้องก็41ได้ได้จะร้อนก็จะร้อนเลยนะคะตัวนี้ค่ะออกมาด้านนอกมาดูห้องนี้กันค่ะห้องน้ำมีที่นั่งด้วยนะคะแล้วก็ส่วนของชักโครกนะคะจะเป็นยี่ห้อ Velaroy and Bosch นะคะก็เป็นตัวของ Watchlet นะคะก็คือเขาจะมีรีโมทให้นะคะส่วนตัวของนี่ก็คือโทรศัพท์ในห้องน้ำนะคะก็คือเวลามีเพื่อนเข้ามาหาใช่ไหมคะปกติเนี่ยเราเวลามีคนคอเข้ามาวิดีโอดอโฟนข้างล่างทำงานแล้วแต่เราอยู่ในห้องน้ำอยู่วิ่งลงไปรับไม่ได้ยกหูนี่ค่ะรับเลยแล้วสามารถสั่งเปิดประตูด้านล่างจากโทรศัพท์นี้ได้หรือถ้าเกิดใครอยู่เกิด
ลื่นลงลื่นล้มอะไรในห้องน้ำมีอุบัติเหตุในห้องน้ำใช่ค่ะก็สามารถยกหูต่อตรงไปหาคอนเซียร์หรือนิติบุคคลด้านล่างได้เลยก็นอกจากเรื่องของใช้ประโยชน์เรื่องความปลอดภัยด้วยเนาะใช่ค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านั้นค่ะเรื่องของนี่บิวอินนะคะก็จะเป็นบิวอินเอาไว้เก็บของให้ตามนี้นะคะครีมนะคะ20กระปุกก็สามารถเดย์ครีมด้านล่างไนท์ครีมด้านบนได้ทั้งหมดมาร์กด้านบนได้นะคะก็ใส่พอค่ะพออันนี้ถือว่าได้เก็บของไปเยอะอันนี้ก็แยกเป็นของคุณผู้ชายคุณผู้หญิงไปเลยนะคะคุณผู้หญิงทั้งหมดก็ยังได้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นคุณผู้หญิงทั้งหมดค่ะประมาณนี้ก็คือถือได้ว่าสวยสวยแล้วก็อ่างล้างมืออ่างล้างหน้าเองเนี่ยก็มีด้านล่างที่สามารถบิวอินเก็บของได้ดีไซน์ก็เป็นพิเศษอีกแล้วนะคะจับไปผิวสัมผัสเขาไม่ได้เรียบๆนะคะนี่คือเป็นหลอนๆใช่ค่ะก็ลิงก์กับตัวของดีไซน์ตัวหน้าบานส่วนอื่นด้านล่างหน้าบานของครัวเนาะด้านล่างมีห้องน้ำก็ประมาณนี้นะคะมาพูดเรื่องของห้องส่วนของห้องนอนนิดนึงว่าเตียงที่ใช้ของโครงการนี้นะคะเป็นเตียงไซส์พิเศษเป็น king size ไซส์ฝรั่งละกันก็คือจะเป็น 6.5 ฟุตนะคะซึ่งปกติแล้วโครงการเนี่ยจะมีตัวเตียงมาให้แต่ส่วนผู้ก็คือลูกค้าแล้วแต่ความชอบเลยเนาะว่าใครจะชอบความนิ่มความแน่นแบบไหนนะคะก็ถือว่าทำให้ห้องค่ะดูรู้สึกว่าเหมือนกับจริงๆอ่ะถ้าเกิดเป็นหัวเตียงปกติอ่ะเราก็รู้สึกว่าเฉยๆใช่ไหมแต่นี่เขาก็จะมีดีไซน์ของหัวเตียงทำให้ดูรู้สึกดูหรูหราด้วยนะคะเฟอร์นิเจอร์เขาดู timeless ก็คือดูยังไงก็ไม่เบื่อไม่เบื่อไม่เอาแล้วก็เป็นสีโทนที่คนชอบนะใช่ค่ะแล้วก็จากระเบียงห้องนอนนะคะอยากให้ดูวิวจังเลยเราไปดูวิวกันดีกว่าก็คือตรงหน้าต่างด้านบนเนี่ยจริงๆก็สามารถเปิดได้ทั้ง3บานเลยเนาะค่ะก็คือสามารถล็อกแล้วก็ปลดล็อกได้นะคะเปิดไปก็จะเจอกับวิวด้านล่างนะคะนี่จะเห็นสวนด้านล่างสระว่ายน้ำนะคะแล้วก็สังเคนซีดนะคะซึ่งสระว่ายน้ำของเขาก็จะเป็นระบบเกลือนะคะอธิบายตรงเรื่องของกระเบื้องนิดนึงค่ะพี่แพรกระเบื้องที่หินจริงเป็นหินใช่ไหมตรงสระว่ายน้ำตัวนี้นะคะเขาจะเป็นหินที่เป็นหินจริงนะถ้าภาษาไทยเนี่ยเขาเรียกว่าหินกาบนะคะซึ่งเป็นการทับถมของชั้นหินโอ้โหเพราะฉะนั้นน่ะข้างในจริงๆอ่ะตอนกลางคืนนะคะเวลาเขาเปิดไฟสระว่ายน้ำขึ้นมาจะเห็นระยิบระยับตัวนั้นน่ะมาจากพวกเปลือกตรงนี้เขาก็จะวางโซฟาเป็น2ที่นั่งให้เรียบร้อยคอฟฟี่เทเบิลแบบนี้เลยใช่ไหมคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นชั้นวางทีวีเนาะมีจุดสังเกตนิดนึงค่ะพี่แพรวอันนี้คืออะไรเอ่ยปลั๊กไฟค่ะจะเป็นแบรนด์ Schneider นะคะถ้าสังเกตโครงการอื่นค่ะพี่จิ๊บเขาจะมีปลั๊กไฟติดผนังใช่ไหมคะแต่ตัวนี้ซ่อนเพื่อความสวยงามเพราะฉะนั้นเขาก็เลยฝังลงพื้นไปเลยค่ะก็ถือว่าเป็นความละเอียดในการออกแบบเนาะโอเคอันนี้ก็หมดในส่วนของห้องนอนด้านบนแล้วเราพาไปดูระเบียงด้านล่างกันดีกว่าค่ะว่าห้องที่เป็น Access Pool เนี่ยจะเป็นแบบไหนนะคะก็นี่เป็นพื้นที่ที่เชื่อมมาจากทางห้องนั่งเล่นนะคะก็จะเป็นระเบียงที่จิ๊บบอกว่ามันสามารถเป็น Access Pool ได้เลยนะคะก็เปิดออกไปนะคะก็ไปเชื่อมกับสระว่ายน้ำเนาะที่แพรอธิบายบรรยากาศค่ะรอบๆตัวของโครงการนะคะจะเห็นมีห้องตรงนั้นค่ะตรงนั้นนะคะก็คือสกายคอร์ทยาร์ดนะคะซึ่งเป็นกิมมิคของโครงการมีแค่ไม่กี่ห้องตอนนี้เขาโซลเอาแล้วเช่นเดียวกันนะคะก็เดี๋ยวเราพาไปดูส่วนกลางกันนะคะว่าส่วนกลางที่นี่มีอะไรบ้างค่ะไปกันค่ะการดีไซน์ของที่นี่นะคะก็หรูหราตั้งแต่โถงทางเข้านะคะรวมถึงลิฟต์เนาะก็มีการดีไซน์เหมือนโรงแรม5ดาวเลยนะคะถ้าเกิดดูดีๆเนี่ยก็จะมีในเรื่องของดิจิตอลบอร์ดนะคะโดยปกติเป็นแค่บอร์ดธรรมดาที่นี่ก็จะเป็นบอร์ดประชาสัมพันธ์ที่เป็นดิจิตอลบอร์ดจากนิติบุคคลนะคะแม้กระทั่งเมลบ็อกซ์นะคะก็มีการดีไซน์ที่สวยงามนะคะการเปิดเมลบ็อกซ์ก็จะใช้เป็นระบบคีย์การ์ดนะคะก็สามารถที่จะสแกนเพื่อให้เมลบ็อกซ์เปิดได้ค่ะส่วนกลางของโครงการนะคะก็จะมีฟิตเนสนะคะซึ่งใช้แบรนด์เทคโนจิมทุกชิ้นนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นเทคโนจิมรุ่นล่าสุดนะคะที่โชว์อยู่ในโชว์รูมเลยค่ะส่วนนี้เป็นส่วนของออนเซนใช่ค่ะยกญี่ปุ่นมาไว้ที่นี่ค่ะค
ค่ะก็ออนเซนจริงจังนะนอกจากจะมีออนเซนแล้วก็มีสตรีมนะคะสำหรับห้องน้ำผู้หญิงแล้วก็มีซาวน่าสำหรับคุณผู้ชายนะคะโอ้อันนี้ออนเซนจริงจังมากดิฉันขออนุญาตแล้วกันนะคะอุณหภูมิของน้ำนะคะจะอยู่ที่40องศานะคะน้ำที่ใช้จะเป็นระบบเกลือนะคะก็จะช่วยเรื่องผิวพรรณนะคะให้ผ่องใสนะคะแถมมีด้านซ้ายนะคะก็จะเป็นในเรื่องของเหมือนที่อาบน้ำเนาะก็อารมณ์แบบเหมือนอยู่ญี่ปุ่นจริงๆเลยนะคะตักอาบได้จริงจังมากนอกจากนั้นนะคะในส่วนของห้องออกกำลังกายถ้าต่อไปจะมีห้องโยคะรูมด้วยแล้วก็ด้านนอกก็สามารถที่จะมานั่งเป็นชมสวนก็เป็นเอาท์ดอร์ได้นะคะบรรยากาศของที่นี่ค่ะนอกจากจะมีความลักชัวรี่แล้วยังมีความรู้สึกคล้ายๆกับรีสอร์ทร่มรื่นมากๆนะคะอย่างตัวกำแพงอะค่ะตัวนี้เขาก็จะเป็นกรีนวอลก็คือเอาไว้ทางสายตาเนาะก็คือจากตึกด้านนอกนะคะเมื่อกี้ที่เป็นบอกว่ามีที่นั่งชมสวนจะมีด้านที่เหมือนอินดอร์แล้วไปด้านนู้นเนาะแล้วก็มีเอาท์ดอร์นะคะคือถ้าจิบอัฟเตอร์นูนทีนี่คือแบบมีความแกลนมากนะคะตรงนั้นชิลมากนะคะแล้วนอกจากนี้เดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปไหนคะพี่แมวสังเคนซีสังเคนซีคำว่าสังเคนซีนี่คืออะไรเอ่ยจะเป็นที่นั่งนะคะที่เอาไว้มานั่งพูดคุยกันได้นะคะโดยที่เขาจะมีสวนอยู่ตรงล้อมรอบนะคะค่ะเรื่องของที่จอดรถของที่นี่นะคะเป็นที่จอดรถแบบไหนคะพี่แพล 100% กลางใจเมืองค่ะโห182ยูนิตก็คือมีให้182คันเลยใช่ค่ะเป็นแบบออโต้พาร์คหรือเปล่าใช่ค่ะจะเป็นออโต้พาร์คิ่งประมาณ 70% นะคะแล้วก็อีก 30% จะเป็นแบบคอนเวนชั่นนอลพาร์คิ่งค่ะแล้วส่วนของล็อบบี้ได้ข่าวว่ามี2แยกล็อบบี้กันใช่ไหมแยกตึกเลยค่ะก็จะมีตึก A นะคะด้านนู้นจะเป็นตึก B นะคะเดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูล็อบบี้ตึก A กันนะคะก่อนจะเข้าล็อบบี้นะคะขอพูดเรื่องของหินนิดนึงค่ะหินที่ใช้ที่โครงการนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะค่ะตัวนี้นะคะก็คือหินลามสโตนนะคะซึ่งหินลามสโตนเนี่ยเป็นหินชนิดเดียวกันนะคะที่เขาไว้สร้างทำเนียบขาวค่ะโอ้โหก็มันมีความพิเศษคือยังไงบ้างนอกจากสร้างทำเนียบขาวแล้วมันเรื่องของสีเรื่องดีไซน์เรื่องของความคงทนด้วยใช่ใช่ค่ะก็คือความสวยงามความคงทนและที่สำคัญนำเข้าค่ะนำเข้ามาหมดเลยนะคะแวลูของ property ค่ะจะเพิ่มขึ้นไม่เพิ่มขึ้นบางครั้งก็อยู่ที่เรื่องของแมทเทอเรียลที่ได้ใช้ในโครงการด้วยนะคะโอ้นี่ก็คือจะเป็นล็อบบี้ค่ะสวยมากคือแอบบอกนิดนึงว่าล็อบบี้อันเนี้ย180กว่ายูนิตแต่ล็อบบี้คืออลังการมากสามารถที่จะแบบมานั่งรับแขกคุยกับเพื่อนก็ได้นะคะหรือว่าจะนั่งรอตัวของออโต้พาร์คิ่งนะคะก็สามารถที่จะมากดปุ่มรอนะคะจากบริเวณนี้ได้เลยนะคะโครงการนี้นะคะนอกจากจะมีนิติบุคคลแล้วนะคะก็จะมี Conscious by the Reserve นะคะซึ่งเขาก็จะเป็นเหมือนกับเลขานะคะให้กับห้องต่างๆนะคะเหมือนบริการเหมือนโรงแรมเลยค่ะไม่ว่าจะเรียกแท็กซี่นะคะไปถึงส่งซักรีดนะคะต่างๆนะคะก็สามารถที่จะใช้บริการได้เลยนะคะมาพูดสรุปจบวิเคราะห์เรื่องของโครงการ The Reserve สุขุมวิท61กันดีกว่านะคะสำหรับตามคอนเซ็ปต์อสังหาเรื่องจิบๆแล้วเนี่ยเราจะมีให้คะแนนกันด้วยอย่างแรกคือเรื่องของโลเคชั่นพี่แพลให้กี่คะแนนคะโลเคชั่นให้9สำหรับจิบต่อติดนิดนึงค่ะก็คือว่าจิบรู้สึกว่าซอยอาจจะรู้สึกว่ามีความกังวลเรื่องของการแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมันออกไปข้างหน้าเนี่ยอาจจะลำบากนิดนึงแต่มีเรื่องของชัตเตอร์บัสบริการถูกต้องค่ะจิ๊บเลยให้ 8.5 อ๋อ 8.5 แต่เรื่องของการขับรถอะโอเคแล้วนะคะส่วนเรื่องของ BTS อะไรเงี้ยอันเนี้ยต้องอาจจะต้องใช้เรื่องของบริการของชัตเตอร์นิดนึงนะคะใช่ค่ะเรื่องของที่2คือเรื่องของเลย์เอาท์แล้วก็ฟังก์ชันที่เราให้เท่าไหร่คะเลย์เอาท์ฟังก์ชันที่เราขอให้9ค่ะจิ๊บก็ให้9เหมือนกันนะคะชอบอย่างแรกเลยคือเรื่องของฟังก์ชันห้องที่ออกแบบมาเนาะทุกระเบียบดิ้วจริงๆนะโดยเฉพาะในห้องครัวใส่ใจทุกรายละเอียดในการใช้ชีวิตจริงๆก็เลยรู้สึกว่าแมทเทอเรียลอะไรเขาให้มาฟังก์ชันดีมากนะคะก็เลยให้ได้9คะแนนค่ะเรื่องต่อมาค่ะเรื่องที่3คือเรื่องของส่วนกลางค่ะพี่แพลให้กี่คะแนนคะส่วนกลางขอให้10ค่ะใจตรงกันอีกแล้วคือเราไม่ได้เตรียมกันมานะแต่ว่าบางครั้งส่วนกลางไม่จำเป็นต้องมีเยอะ
มากเพราะว่าด้วยจำนวนยูนิตที่น้อยแต่สิ่งที่มีเนี่ยหนึ่งคือได้ใช้แน่นอนสองคือออกมาได้ลักชัวรี่เป็นหน้าเป็นตาของลูกบ้านที่อยู่ที่นี่แล้วกันนะคะเราเลยรู้สึกว่ามันพรีเมียมแล้วก็ตอบโจทย์เรื่องของการใช้ชีวิตของคนเมืองที่อยากจะหลีกหนีความวุ่นวายออกมาเป็น private zone นิดนึงนะคะเรื่องต่อมาค่ะคือเรื่อง value for money คือเรื่องของเงินที่เราจ่ายไปคุ้มค่าหรือเปล่ามันจะมี2 ส่วนนะค่ะอยู่เองกับลงทุนค่ะเราพูดประเด็นเรื่องของอยู่เองก่อนให้กี่คะแนนคะที่นี่แพลขอให้10ค่ะถ้าอยู่เองนะจิ๊บก็ให้10เช่นเดียวกันคือไม่ได้สปอยแต่เรามองเรื่องของเงินที่จ่ายลงไปสิ่งที่ได้คือของที่คุณภาพจริงๆนะคะ material ที่พรีเมียมจริงๆค่ะแล้วก็คุณภาพหรือสังคมที่อยู่ในนี้นะคะก็อยากจะเสริมจากพี่จิ๊บนิดหนึ่งนะคะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าที่ซื้อโครงการนี้กระซิบมาว่าเป็นคนที่อยู่ในซอยกับทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีที่อยู่อาศัยมีบ้านสวยๆของเขาอยู่แล้วในซอยแต่เขาซื้อที่นี่ไว้ทำไมก็เพื่อเป็นมรดกให้กับลูกหลานเพราะอย่าลืมว่าที่ดินเปล่าๆหรือว่าที่ดินที่มีบ้านสวยๆขึ้นในโซนเนี่ยมันหายากมากแล้วเพราะฉะนั้นค่ะที่นี่มันก็คือแอสเซทชิ้นหนึ่งที่จะสร้างมูลค่าแล้วก็เป็นทรัพย์สมบัติให้ลูกหลานเขาได้ในอนาคตเรื่องการอยู่เองเนี่ยแบบให้เลยนะคะแต่ส่วนเรื่องของการลงทุนเนาะจิ๊บมองเป็นเรื่องของการลงทุนระยะยาวไม่ได้มองกันเรื่องของยิวละกันนะคะยิวคือผลตอบแทนในการลงทุนระหว่างถือครองหรือการปล่อยเช่าอาจจะไม่ได้ทำยิวที่สูงแต่เรื่องของการถือเป็นมรดกนะคะราคาจะขึ้นในอนาคตจิ๊บมองว่ามันก็สามารถขึ้นได้จริงๆเพราะด้วยของที่ลิมิเต็ดมากๆในทำเลที่ลิมิเต็ดแบบนี้ค่ะส่วนข้อสุดท้ายนะคะเรามาวิเคราะห์ข้อดีกับข้อจำกัดละกันนะคะจิ๊บขอพูดเรื่องของข้อจำกัดก่อนโอเคค่ะข้อจำกัดคือพอมันเป็นคอนโดโลไลท์อะค่ะอาจจะมี perception ของลูกค้าบางกลุ่มที่รู้สึกว่าอาจจะไม่ได้ฟังก์ชันที่จัดเต็มคอนโดอยู่ในซอยอาจจะไม่สามารถที่จะทำ capital gain ในอนาคตได้มากเท่ากับคอนโดที่อยู่ติดถนนใหญ่แต่จิ๊บมองว่าในเรื่องของความลิมิตของโครงการนะจำนวนยูนิตที่น้อยแล้วก็เรื่องของความยูนิคใน product อะค่ะสามารถทำ capital gain ในอนาคตได้ทีนี้พี่แพลวเสริมเรื่องของจุดเด่นละกันจุดเด่นของที่นี่ค่ะจุดเด่นของที่นี่คือเหมือนที่พี่จิ๊บบอกค่ะว่าคอนโดในใจกลางเมืองเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะเขาจะเน้นไปที่จำนวนยูนิตที่ค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะแต่ที่เนี่ยคือบนพื้นที่7ไร่2เฟสเนี่ยแต่ละเฟสอ่ะมีแค่100กว่าไม่ได้เยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการอยู่อาศัยมันจะไม่เหมือนคอนโดมันคือบ้านกลางสุขุมวิทนั่นเองนะคะก็สรุปได้ว่า The Reserve สุขุมวิท61ค่ะทำให้นิยามความพรีเมียมของโครงการพฤกษานะเปลี่ยนไปนะคะใครที่สนใจจะชมโครงการค่ะสามารถติดต่อเพจนะคะหรือ LINE เบอร์ที่ขึ้นอยู่ในตอนนี้นะคะสำหรับลูกค้าอสังหาเรื่องจิ๊บๆนะคะเรามีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาซื้อกับโครงการหรืออยากจะชมโครงการนะคะก็ติดต่อมาได้เลยค่ะค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะอย่าลืมนะคะหากใครชอบนะคะก็สามารถกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็ติดตามได้ทั้งในเพจอสังหาเรื่องจิบๆแล้วก็ YouTube Channel นะคะโครงการหน้าเราจะพาไปชมที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะคะใช่ค่ะ